Tesla คือรถไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อให้ขับรถให้สะดวกสบายให้เราสบายที่สุดไม่ได้ออกแบบมาเพื่อมากล้องส่องผีเนาะแต่ว่าเขาว่ามีเขาเรียกว่า side effect ละกันที่เขาบอกสามารถจับดวงวิญญาณได้ที่เรามาจากคลิปในต่างประเทศนะครับเราก็เลยมาทดลองดูช่องส่องผีวันพุธที่17กุมภาพันธ์นี้พบกับพี่ต้องไปใกล้ๆอ่ะเนี่ยค่ะเจอไหมตอนนี้ระยะขวามือมันจอมปลวกนะเอาง่ายตอนนี้มันยืนก่อนรถพี่อยู่อ่ะเราไปมีหน่วยงานอยู่ข้างหลังพี่มีอย่างแรกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันแดงแดงนี่เซ็นเซอร์ประหนึ่งมีผีเอาต้ามันอยู่ข้างหลังพี่เจนขวาพี่สัญญาณอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะถูกต้องแล้วพี่เจนเจอไหมมีคนหนึ่งเขาเกาะรถพี่มีหนึ่งจริงเขาจะเกาะพี่อ่ะเกาะแชมป์เหรอคือเมื่อกี้พี่แชมป์หน้าติดอ่ะแล้วเขาก็เกาะพี่แชมป์อยู่ตรงนี้ขับเทสลาไปส่องเอานี้ดีกว่าผมรู้สึกว่ามันอ่ะตอนนี้ตรงไหนตรงไหนตรงไหนผมเริ่มรู้สึกช่วงนี้แล้วซ้ายมือดีดูตรงนี้ใกล้ทางผีผ่านละเหรอตอนนี้คือปอนรู้สึกเองว่าไงผมรู้สึกพี่ว่าบรรยากาศเนี่ยมันซึมขึ้นเข้มขึ้นทางนี้มีค่ะที่เป็นทางนี้ส่งจะมีเฮ้ยยิ้มมีพี่เฮ้ยเขายืนบนนี่อยู่กลางถนนเลยนี่ไม่ใช่ทีมงานเลยใช่ไหมไม่มีมีคนอยู่นอกไหมไม่มีเลยอยู่กลางถนนมีไหมไม่มีเลยพี่มีคนครับมีเจอนี่เดินเดินมาทางขวาเฮ้ยเดินมาเฮ้ยแว๊บเดินมาเฮ้ยเดินมาจริงเฮ้ยคนไม่เรียกถ้าเกิดคนใช่เลยนะคนลุกไม่มีพี่ไม่มีเห็นไม่เดี๋ยวนึงเพิ่งรอกันอยู่เพิ่งไปไหนกับการพิสูจน์ว่าเป็นรถเห็นผีจริงหรือไม่เราเนี่ยสมมติอย่างฝั่งซ้ายเนี่ยจะจับเป็นคนก็เป็นคนเลยที่อย่างเนี้ยผมยังไม่เคยเซ็นเซอร์ที่เป็นอาการเนี้ยแล้วเป็นอย่างเงี้ยตลอดมันอันเนี้ยนี่คือศึกษามาแล้วว่าเทคโนโลยีมันเป็นอะไรยังไงเราไม่เคยเห็นภาพนี้เกิดขึ้นกับรถเทสลาเลยนี่คือครั้งแรกร่วมหาคำตอบไปพร้อมกันในช่องส่องผีพุธนี้2:15ทาง YouTube Channel พร้อมกันทั่วโลกอยากจะขับรถต้องหัดต้องขับรถยอมทุ่มเทเทสลาขับไปป่าช้าต้องขับไปป่าช้าไปให้เห็นวิญญาณไงไม่มีเบรกใส่เกียร์เดินหน้าลุยมันเข้าไปถ้าหากต้องการเห็นสิ่งไหนส่องไปไม่ต้องยั้ง